วัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราจะว่าเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุในตอนที่5นะครับในตอนสุดท้ายเราจะเห็นเลยว่าเราจะได้ศึกษาเรื่องโครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุเนี่ยมากเนื่องจากว่าถ้านักเรียนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุอย่างละเอียดแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะศึกษาในวิชาเคมีได้อย่างดีเลยนะครับเอาละครับครั้งที่แล้วจำได้ไหมเราว่าเกี่ยวกับเรื่องของตารางธาตุธาตุในหมู่ที่1เราเรียกว่าโลหะแองคไลหมู่2เราเรียกว่าโลหะแองคไลเอิร์ธหมู่7เราเรียกว่าหมู่ธาตุเฮโลเจนหมู่8เราเรียกว่าก๊าซเฉยหรืออินเนอร์ก๊าซหรือโนเบิลก๊าซนะครับหมู่8เนี่ยไม่ค่อยทำปฏิกิริยานะครับเพราะนั้นในหมู่8ที่จะทำปฏิกิริยาก็มีตัวล่างสุดของหมู่ก็คือคริปตอนกับซีนอนที่สามารถไปทำปฏิกิริยากับฟูรีนและออกซิเจนได้นะครับจากนั้นก็บอกแล้วว่าธาตุในตารางธาตุนั้นมีทั้งหมู่ A และหมู่ B จำได้ไหมครับหมู่ B นั้นเป็นธาตุทรานซิชันข้อสังเกตของหมู่ B ก็คือว่ามักเกิดสารประกอบที่มีสีนะครับแล้วหมู่1 A ก็มีอิเล็กตรอนเท่ากับ1ประจุไฟฟ้าบวก1หมู่2 A อิเล็กตรอนเท่ากับ2ก็บวก2หมู่3ก็บวก3เห็นไหมหมู่4หมู่5หมู่4ก็บวก4ลบ4หมู่5ลบ3หมู่6ลบ2หมู่7ลบ1หมู่8ก็ไม่มีประจุนะครับนักเรียนครับจากนั้นอาจารย์ก็ได้ให้เพลงตารางธาตุไปแล้วนักเรียนคงจะร้องเพลงตารางธาตุได้นะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้ในตอนที่5ก็จะต่อครั้งที่แล้วให้ถึงโจทย์ข้อที่1จบไปแล้ววันนี้ก็จะต่อโจทย์ข้อที่2ครับนักเรียนดูครับข้อที่2เขาบอกว่าถ้านำสารประกอบต่อไปนี้มาละลายน้ำเห็นไหมครับถ้านำสารประกอบต่อไปนี้มาละลายน้ำสารละลายข้อใดครับไม่มีสีถ้าไม่มีสีแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่ธาตุทรานซิชันธาตุทรานซิชันจำได้ไหมในหมู่4คาบที่4ต้องได้สแกนเดียมติเตเนียมแวนาเดียมโครเมียมแมงกานีสเหล็กโคบอลนิกเกิลคอปเปอร์สังกะสีสแกนที่แวนโครเมียมแมงซีโคบอลนีคอบซิงเต็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 งโอเคนะอย่าลืมนะคาบทรานซิชันจะออกเฉพาะคาบที่4สแกนเตียมติเตเนียมแวนาเดียมโครเมียมแมงกานีสเหล็กโคบอลนิกเกิลคอปเปอร์สังกะสีสแกนที่แวนโครเมียมแมงฟีโคบอลนี้ครอบซิงเห็นไหมนะครับนักเรียนครับแล้วต้องดูสิครับเพราะนั้นตัวเลือกเนี่ยในตัวเลือกทั้งหลายเนี่ยตัวไหนล่ะที่มันไม่ใช่เห็นไหมสแกนที่แวนโครเมียมแมงฟีโคบอลนี้ครอบซิงเห็นไหมครับนักเรียนครับแสดงว่าตัวข้อไหนล่ะที่ไม่ใช่ธาตุทรานซิชันก็มีอยู่ข้อเดียวครับก็คือข้อที่3ครับเป็นธาตุหมู่2จำได้นะแมกนีเซียมเป็นธาตุหมู่2เบลแมกคันสโตนแบลาคงจะจำได้นะเพลงตารางธาตุเธอคงร้องได้เรียบเลยนะหมู่1รีนาคารูซีฟาหมู่2เบลแมกคาวสโตนแบลาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวแมกนีเซียมเนี่ยหมู่2ต้องไม่มีสีแล้วถ้าเป็นธาตุหมู่ B ธาตุหมู่ B เห็นไหมธาตุหมู่ B ก็จะมีสแกนตี้แวนโครเมียมแมงฟีโคบอลนี้ครอบซิงโอเคนะครับต่อไปข้อที่3ครับข้อที่3เขาบอกว่าธาตุที่มี20อิเล็กตรอนจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างไรธาตุที่มี20อิเล็กตรอนเนี่ยจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างไร20ก็จัดเป็น2 8 8 2อย่าลืมนะในระดับพลังงานเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบข้อ1นักเรียนคงจำได้นะครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานอิเล็กตรอนต้องเข้าจากระดับพลังงานต่ำไปสูงแต่เวลาออกจากสูงไปต่ำจำหลักให้ดีนะเหมือนขึ้นบันไดบ้านต้องขึ้นขั้นต่ำสุดแล้วไปสูงสุดแต่เวลาลงบ้านน่ะลงจากบันไดบ้านน่ะต้องลงจากขั้นสูงไปขั้นต่ำนะครับต่อไปครับท่านเรียนครับข้อที่4อะตอมของธาตุ P อะตอมของธาตุ P เนี่ยมี40นิวตรอนมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุนี้เป็น2 8 10 8 4ข้อใดถูกต้องครับเห็นมั้ย2 8 10 8 4 2 8 10 8 4แสดงว่ามีอิเล็กตรอนเท่าไหร่2 8 10 8 4ก็เป็น10
บวกกับ18เป็น28บวกกับ4ก็เป็น32แสดงว่ามีอิเล็กตรอนเท่ากับ32มีโปรตอนเท่ากับ32เพราะนั้นมีนิวตรอนเท่ากับ40เพราะนั้นจะต้องมีเลขมวลเท่ากับ32บวก40ก็คือ72เพราะนั้นนักเรียนต้องตอบข้อไหนครับเลขอะตอมคือจำนวนโปรตอน2 8 18เห็นไหม4ก็เป็น32 32ไปบวกกับ40เลขมวลก็เป็น72เพราะเลขมวลเท่ากับผลบวกของโปรตอนบวกนิวตรอนทันนะครับต่อไปครับถ้าที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น2 8 18 4มีเลขมวลเนี่ยเท่ากับ72เลขมวลนะครับเลขมวลเท่ากับผลบวกของโปรตอนบวกกับนิวตรอนจะสรุปได้ดังนี้กอไก่ถ้านี้มีเลขอะตอมเท่ากับ40ผิดไหมผิดทำไมผิดล่ะเพราะเลขอะตอมเท่ากับจำนวนโปรตอนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเท่าไหร่ล่ะก็จะต้องเข้าตรงเนี้ย2 8 18 4ก็รวมเป็น32เห็นไหมครับข้อขอไข่ธาตุนี้มี40นิวตรอน40นิวตรอนถูกไหมก็เอา72ลบด้วย32ก็40ก็อยู่ในนิวเคลียสขอไข่ก็ถูกเลยต่อไปคอควายมวลเชิงอะตอมของธาตุนี้เท่ากับ72มวลเชิงอะตอมก็คือมวลอะตอมมวลอะตอมกับเลขอะตอมนั้นมีค่าใกล้เคียงมากเลขมวลนั้นเป็นผลบวกของโปรตอนกับนิวตรอนเพราะนั้นเลขมวลจะต้องเป็นเลขจำนวนเต็มแต่มวลเชิงอะตอมนั้นเป็นมวลเปรียบเทียบนะครับหรือเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละไอโซโทปที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นเลขจำนวนเต็มอย่าลืมนะครับเพราะนั้นคอควายก็ผิดเพราะนั้นข้อใดถูกต้องนะครับกอไก่ผิดขอไข่ถูกคอควายผิดเพราะนั้นจึงตอบข้อที่2ครับทันไหมครับนักเรียนครับจากที่นักเรียนได้ฟังคำบรรยายมาทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าได้ทำข้อสอบฝึกหัดทำแบบหัดอย่างเงี้ยนักเรียนทำได้หมดทุกข้อก็แสดงว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหานะครับต่อไปครับต่อไปข้อที่6อะตอมของธาตุชนิดหนึ่งนี่มีจำนวนอิเล็กตรอน19นะครับการจัดอิเล็กตรอนของธาตุนี้สรุปได้ดังนี้อ้าว19จัดยังไงนักเรียนจัดสิอ้าวจัดให้ดูหน่อย19 2 8เป็น10เหลือเศษ9แสดงว่าไม่ใช่ธาตุทรานซิชันต้องเป็นธาตุหมู่ A ถ้าเหลือ11ถึง20เป็นธาตุหมู่ B เพราะนั้น9เกิน8อยู่1ก็จัดเป็น8 1เพราะนั้นก็ต้องเป็น2 8 8 1อย่าลืมจัดให้ได้นะเพราะนั้นข้อกอไก่ในระดับพลังงานนอกสุดของอะตอมมีอิเล็กตรอน2ตัวผิดเลย2 8 8 1เห็นไหมข้อขอไข่ในระดับพลังงานชั้นในสุดจะมี2อิเล็กตรอนชั้นในสุดคืออะไรนักเรียนเคง่ะเคอิเล็กตรอนได้กี่ตัว n เท่ากับ1ก็2 n กำลัง2 2ยกกำลัง2คูณด้วย1ยกกำลัง2ก็ได้2สิครับข้อควาย19อิเล็กตรอนจะบรรจุในระดับพลังงานจำนวน4ระดับพลังงานเห็นมั้ย2 8 8 2ก็4สิครับนะครับเพราะนั้น1ผิด2ถูก3ถูกแสดงว่ากอไก่ผิดเพราะนั้นข้อไหนล่ะครับก็กอไก่ผิดจึงตอบข้อที่3ขอไข่และคอควายขอไข่และคอควายนั้นนักเรียนครับมันจัดอย่างไรอ้าวดูทวนอีกทีนึงจำนวนอิเล็กตรอน19จะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังนี้อ้าว19จะไง K L M N O P Q ตอนนี้ก็ขึ้นไว้4อันพออ้าวเพราะมี19ก็2 8 8 1เห็นไหมครับนักเรียนครับจำได้ไหมนะเพราะนั้นก็จะต้องเป็นธาตุหมู่ 1Aเวเลกตอนเท่ากับ1เวเลกตอนก็คืออิเล็กตรอนจำนวนอิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานนอกสุดเท่ากับ1มีกี่ระดับพลังงานมี4ระดับพลังงานเห็นมั้ย K K L M N มี4ก็แสดงค่าที่4เพราะฉะนั้นชั้นในสุดมีเท่าไหร่มี2นะครับแล้วชั้นนอกสุดมีเท่าไหร่มี1ถามยังเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนก็จะตอบได้แล้วใช่มั้ยครับต่อไปครับข้อ7ครับจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดใน2ระดับพลังงานแรกในอะตอมสังกะสีที่มีเลขอะตอม30เป็นเท่าไหร่อ้าวจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดใน2ระดับพลังงานแรกอ้าวขีดเส้นใต้ไว้เลยเวลาอ่านโจทย์2ระดับพลังงานแรกมีอะไรบ้าง K L K อยู่ได้กี่ตัว2ตัว L อยู่ได้กี่ตัว8ตัวจำได้ไหมก็รวมแล้วเท่าไหร่ครับนักเรียนครับ10เห็นไหมไม่ยากเลยเฮ้ยสังกะสีจัดยังไง2 8ก็เป็น10ไปลบออกก็30ก็เหลือ20แสดงว่าเป็นธาตุหมู่ B แล้วเป็นธาตุหมู่ B ไม่ได้ตก14กับ19ต้องมีเวเลขตอนเท่ากับ2
เพราะนั้นก็จะต้องจัดเป็น2 8 18 2ทันไหมเพราะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบอะไรล่ะตอบ3สิครับเห็นไหมครับคิดยังไงเห็นไหมวิธีคิด KLMN สามสี30ก็จัดเป็น2 8 18 2ทันไหมตอนนี้ถามระดับ2ระดับแรกก็คือ K กับ K กับ L K ได้กี่ตัว2ตัว L ได้กี่ตัวครับ8ตัวครับจำได้ไหมล่ะถ้าจำไม่ได้ต้องกลับไปใหม่อีกแล้วก็นั้นถาม2อันแรกก็แสดงว่า2บวก8เป็นอะไรครับเป็น10ครับฐานะต่อไปครับนักเรียนครับจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดในระดับพลังงานที่2กระดับพลังที่3 2กับ3ของอะตอมแคลเซียมที่มีเลขอะตอม20เฮ้ย20จัดยังไงล่ะจัดสิเอาจัดสิหนูเอ้ยจัดเอาจัดเลย2 8เหลือเศษ10 10ต้องแสดงว่าเป็นธาตุหมู่ A เป็นธาตุหมู่ A ก็แสดงว่า8 10เกิน8อยู่เท่าไหร่10เกิน8อยู่2ก็จัดเป็น8 2เห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นระดับพลังงานที่2กับระดับพลังงานที่3จะมี8กับ8 8กับ8ก็รวมได้เท่าไหร่16เห็นมั้ยจึงตอบข้อที่3ทันไหมถ้าไม่ทันดูนี่ดูวิธีคิดดูวิธีคิดนะอ้าว K L M N อย่าเพิ่งไปตกใจมันเห็นนะเราเพิ่งเรียนเคมีได้4ตอน4ตอนเท่านั้นนะถ้าเราจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆได้นะครับนักเรียนครับโอเน็ตนักเรียนรับรองได้เลยนักเรียนสอบได้ไม่ต่ำกว่า90แน่นอนเลยนะครับแต่ต้องดูหนังสือนะครับอ้าวโอเค N เท่ากับ1 2 3อ้าวระดับพลังงานที่2กับ3 2 8 8 2ทันไหมนักเรียนครับจำได้นะเอาละ2 3รวมกัน8บวก8เป็น16นะครับนี่แหละครับการออกข้อสอบโอเน็ตเนี่ยมันจะออกลักษณะเป็นแบบนี้ไม่ต้องดูยากดูง่ายๆแต่คิดให้เป็นนะครับข้อสอบครั้งที่แล้วเนี่ยคิดทั้งนั้นนะครับคิดได้โอเคเลยนะครับต่อไปครับต่อไปจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ต้องรู้สัญลักษณ์แล้วไอ้เลขข้างล่าง86บอกอะไรบอกโปรตอนบอกเลขอะตอมบอกโปรตอนโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนเลขข้างบนเลขมวลโปรตอนบวกกับนิวตรอนถูกไหมไอโซโทปคืออะไรจำได้ไหมไอโซโทปแปลไอโซแปลว่าเท่าโทปปาก็โปรตอนเท่าไอโซโทนลงท้ายที่นอหนูก็นิวตรอนเท่าไอโซบาเคยเข้าบาไหมมั่วเลยปนกันเลยปปาบวกนอหนูโปรตอนบวกนิวตรอนโปรตอนบวกนิวตรอนเรียกอะไรล่ะรู้เปล่าก็เรียกเลขมวลเนี่ยเลขมวลเท่าไอโซอิเล็กทรอนิกส์ล่ะอิเล็กตรอนเท่าเห็นไหมมันก็เป็นหลักอย่างนี้มันหมดนะครับเอาละครับเพราะนั้น86จัดยังไงครับเอาไปจัดสิเอา86เลขอะตอมคู่อยู่หมู่คู่เลขอะตอมขี้อยู่หมู่ขี้จำหลักไว้เลยเลขอะตอมคู่อยู่หมู่คู่เลขอะตอมขี้อยู่หมู่ขี้จำได้ไหมอ้าวเพราะฉะนั้นเราลองมาจัดดูอ้าวมันก็สามารถจัดได้เป็น86เป็น2 8 18 32 18 8นักเรียนลองจัดนะเห็นนะครับก็แสดงว่าลงท้ายที่8แสดงว่าเป็นธาตุหมู่อะไรหมู่8A ค่าที่อะไรค่าที่6เพราะมี K L M N O P 6ระดับพลังงานก็ค่าที่6หมู่8เห็นนะเลขอะตอมคู่อยู่หมู่คู่เลขอะตอมขี้อยู่หมู่ขี้จำไว้สิบางครั้งมันช่วยเราได้เยอะเลยเวลาสอบหมู่8เขาเรียกว่าอะไรอย่าลืมนะ Inert Gas Noble Gas Rare Gas ออกข้อสอบเป็นประจำนะครับเอาละครับต่อไปครับสมบัติทางเคมีของอะตอมจะขึ้นอยู่กับจำนวนอะไรแน่ๆเห็นมั้ยสมบัติทางเคมีของอะตอมอาจารย์บอกแล้วสมบัติของมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนอิเล็กตรอนระดับพลังงานนอกสุดเราเรียกว่าเวเลนอิเล็กตรอนเวเลนอิเล็กตรอนบอกอะไรจำได้ไหมเวเลนอิเล็กตรอนบอกอะไรเวเลนอิเล็กตรอนน่ะก็จะบอกว่าธาตุนั้นอยู่ในหมู่ใดนะหมู่เนี่ยเท่ากับจำนวนเวเลนอิเล็กตรอนเวเลนอิเล็กตรอน1หมู่1 2หมู่2 3หมู่3นะไปเรื่อยจำนวนระดับพลังงานจะบอกค่าครับจำได้นะเพราะนั้นข้อนี้ก็บอกได้เลยต้องตอบข้อ2ครับจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดเราเรียกว่าเวเลนอิเล็กตรอนเนี่ยจะบอกหมู่รู้หมู่ก็ต้องรู้สมบัติทางเคมีถูกไหมหมู่1หมู่2หมู่1เนี่ยทำยากัดน้ำได้อย่างรุนแรงเพราะนั้นต้องเก็บหมู่1หรือหมู่2ไว้ในน้ำมันก๊าซหรือพาราฟินหมู่3อลูมิเนียมบางงอนกะเข้าไปโทรศัพท์ละลายน้ำนะอลูมิเนียมละลายน้ำไหมไม่ละลายถ้าอลูมิเนียมละลายน้ำยังไงหุงข้าวข้าวหม้อทำด้วยอลูมิเนียมใส่น้ำไปหม้อละลายไม่ได้กินข้าวแน่นะนักเรียนก็ต้องคิดถึงหลักความจริงนะ
เอาละครับนักเรียนครับธาตุคู่ใดมีสมบัติทางเคมีคล้ายกันสมบัติทางเคมีคล้ายกันนั่นแปลว่าจะต้องอยู่ในหมู่เดียวกันเห็นไหมครับธาตุที่ในหมู่เดียวกันจะต้องมีสมบัติทางเคมีคล้ายกันเอาละครับนักเรียนครับ4ครับ4ก็2กับ2 12ก็2แต่2เห็นไหมข้อ1 4เลขอะตอม4ก็2กับ2 y 12ก็2แต่2เฮ้ยก็อยู่ในหมู่เดียวกันสิอยู่ในหมู่เดียวกันก็มีสมบัติเป็นไงกันเลยคล้ายกันจึงตอบข้อที่1ครับต่อไปครับธาตุที่มี13อิเล็กตรอนถ้ามี13อิเล็กตรอนก็ต้องมี13โปรตอนมีเลขมวลเท่ากับ20นั่นแน่โปรตอน20เลขมวล20แสดงว่านิวตรอนมีเท่าไหร่ล่ะก็20ลบ13 7จำได้ไหมอนุภาคมูลฐานของอะตอมมีกี่อย่าง3อย่างอะโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนนะนิวตรอนไม่มีประจุเพราะฉะนั้น13จัดได้อะไรครับนักเรียนครับ13จัดได้อะไรครับบอกสิ13หรือไม่ยังหรือไม่ยังจากเคมีสามัญเป็นอะไรจากเคมีสามัญเป็นอื่นนะอย่าลืมนะอ่านเคมีทุกวันจิตแจ่มใสนะครับเพราะนั้น13ก็283นั่นแน่283ก็แสดงว่าเป็นธาตุหมู่ 3A คาบที่3ถ้าหมู่ 3A คาบที่3เป็นโลหะทานดิชั่นมั้ยไม่ใช่นะไม่ใช่แน่ทานดิชั่นที่ออกข้อสอบในคาบที่4มีเลขอะตอม21ถึง30จำไว้เลย21ถึง30สแกนตีแวนโครเมียมแมงสีโคบอลนี้ครอบซิงนี่แหละเสร็จหมดแล้วนะมี7นิวตันใช่ไหมเฮ้ยก็20ลบ13อ่ะ7ไงเพราะนั้นกอไก่กับคอควายเป็นไงครับถูกแน่นอนกอไก่กับคอควายถูกเพราะฉะนั้นจึงตอบข้อที่3ข้อสอบโอเน็ตจะออกลักษณะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับจะมีคำว่าเท่านั้นเท่านั้นบอกผลเป็นอย่างนี้มานะครับต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ทันนะครับนักเรียนครับเพราะนั้นอาจารย์ให้ดูวิธีคิดหน่อยนะครับ x 13 20แสดงว่ามีจำนวนโปรตอนอะตอมนั้นโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนเท่ากับ13เพราะ13ก็ต้องจัดเป็น283ก็หมู่3คาบที่3มี3ระดับพลังงานเวอิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับ3เห็นไหมหมู่3คาบที่3แน่นอนครับนิวตรอนเท่าไหร่ A ลบ Z เลขมวลลบด้วยเลขอะตอมนะก็20ลบ13สิได้เท่าไหร่ล่ะ7ทันนะครับทันนะนะเอาละ13แก๊สเฉื่อยควรมีเลขอะตอมตามข้อใดนะแก๊สเฉื่อยระวังระวังระวังไฮฮีเลียมฮีเลียมมีเลขอะตอมเท่าไหร่2นี่แหละครับตัวนี้คือจะออกลักไก่มาโทษต้องระวังเลยเพราะอะไรเพราะว่านักเรียนเนี่ยไปคิดว่าก๊าซเฉื่อยต้องลงท้ายด้วย8นะลืมไปว่าฮีเลียมมีระดับพลังงานเดียวคือ K จะมีเวเลนอิเล็กตรอนเนี่ยนะ2ครับเพราะฉะนั้นก็ไก่ก็ใช่ก๊าซเฉื่อยขอไข่ส8ขอไข่เห็นไหมขอไข่เนี่ยส8ก็จัดเป็น2กับ6ไม่ใช่แน่ขอควาย12กับ8ทันไหมงองู2 8 8จอจาน36นะครับ36 36 2 8 18 8เห็นไหมแน่ๆเพราะนั้นไม่ใช่ขอไข่ข้อเดียวนี่ครับระวังเลยเวลาสอบจำไว้เลยว่าฮีเลียมเลขอะตอม2อยู่ตัวแล้วนะหรือถ้าเขาบอกว่าธาตุต่างๆเนี่ยจะในนิวเคลียสจะต้องมีนิวตรอนเสมอผิดเลยทันทีเลยโปเตียมไฮโดรเจน11จำได้ไหมไม่มีนิวตรอนอยู่ในนิวเคลียสเพราะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่3นะครับยกเว้นข้อขอไข่ผ่านนะอย่าลืมนะครับนักเรียนครับต่อไปครับ14กำหนดโครงสร้างอะตอมมาให้เฮ้ยโครงสร้างอะตอมมาให้เห็นไหมตรงสีเหลืองคืออะไรสีเหลืองก็คือนิวเคลียส K อยู่ได้กี่ตัวสีชมพูสีส้มไอ้สีอะไรนะสีแดง2สีเขียว8สีน้ำเงินอีก2รวมเป็น12แน่ๆแสดงว่าต้องมีเลขอะตอมเท่ากับ12เลขอะตอมเท่ากับ12และธาตุนี้ถามว่าธาตุนี้ควรมีเลขอะตอมเท่าไหร่สบาย12เห็นไหมนักเรียนจะตอบคำถามข้อนี้ได้แปลว่านักเรียนจะต้องเข้าใจอะไรเข้าใจว่าในนิวเคลียสเป็นยังไงอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่รอบนิวเคลียสนั้นมีลักษณะอย่างไรและต้องรู้ว่าจำนวนโปรตอนต้องเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับเลขอะตอมถ้ารู้อย่างนี้สบายใช่ไหมนักเรียนครับ
ต่อไปครับ15กำหนดข้อมูลให้ดังต่อไปนี้ธาตุในข้อใดเป็นธาตุหมู่ 5A ในตารางธาตุหมู่ 5A ในตารางธาตุแปลว่าอะไรก็แปลว่าจะต้องมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5นักเรียนครับ U 5 2กับ3ผิดแล้วพอ U ผิดปั๊บ1 2ผิดแล้วต่อไปอะไรครับต่อไป V7 ก็2กับ5แน่ๆมี V แล้ว2กับ5มี V แล้วไปดูตัวไหนตัวดู15สิครับ15 15กับ2 8 5เห็นไหมหมู่5เวเล็กตอนเท่ากับ5ก็นั่นคือ V กับ X จะต้องเป็นธาตุหมู่5ครับนักเรียนครับจึงตอบข้อที่3เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจากที่ได้ฟังคำบรรยายตรงนี้นักเรียนก็จะรู้แล้วว่าตารางธาตุนั้นก็จัดลงหมู่ลงคาบอย่างไรต่อไปครับนักเรียนจะต้องรู้เรื่องสุดท้ายก็คือวิวัฒนาการการสร้างตารางธาตุวิวัฒนาการสร้างตารางธาตุนั้นก็คือคนแรกคือโยฮันเดอร์เบอร์ไรเนอร์โยฮันเดอร์เบอร์ไรเนอร์นั้นเป็นนักเคมีคนแรกที่พยายามจัดธาตุมีสมบัติคล้ายกันออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ3ธาตุตามสมบัติที่คล้ายกันเขาเรียกว่ากฎชุด3น้ำหนักของธาตุกลางต้องเท่ากับน้ำหนักของธาตุที่เหลือหารด้วย2ครับนักเรียนครับเช่นเขาโดยพบว่าธาตุกลางจะมีมวลอะตอมเป็นค่าเฉลี่ยของมวลอะตอมของอีก2ธาตุที่เหลือเช่นอิลิเทียม7โซเดียมคือหมายเลขใช่ไหมโพแทสเซียม39มวลอะตอมของธาตุโซเดียมเท่ากับเท่าไหร่ก็เอา7บวกกับ39หารด้วย2ครับนักเรียนครับ7บวกกับ39หารด้วย2ก็23ปัจจุบันนี้เราก็พบว่ามวลของโซเดียมเท่ากับ23ครับมวลอะตอมของโซเดียมเท่ากับ23ครับนักเรียนครับเฮ้ยไอ้เจ้าโดเบอร์ไรเนอร์ก็จัดต่อไปอีกพบว่าเมื่อนำหลักชุด3ไปใช้กับธาตุกลุ่มอื่นที่มีสมบัติคล้ายกันพบว่าค่ามวลอะตอมของธาตุกลางเนี่ยไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยของมวลอะตอมของ2ธาตุที่เหลือครับเพราะฉะนั้นความคิดของโดเบอร์ไรเนอร์ก็ยุติลงคนที่2นะครับจอห์นนิวแลนด์จำได้ไหมโดเบอร์ไรเนอร์คนที่2จอห์นนิวแลนด์นิวแลนด์แผ่นดินใหม่ไงนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษครับได้เสนอการจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ธาตุเรียงธาตุตามมวลอะตอมนะมวลอะตอมนะมวลอะตอมนะนักเรียนนะก็ขีดเส้นได้ไว้มวลอะตอมจากน้อยไปมากพบว่าธาตุที่8จะต้องมีสมบัติเหมือนกับธาตุที่1เสมอ8ซ้ำกับ1เสมอทำไมมันซ้ำล่ะครับเพราะสมัยนั้นยังไม่รู้จักก๊าซเฉื่อยครับนะครับและไม่เลยรวมธาตุไฮโดรเจนและก๊าซเฉื่อยเขาจัดยังไงครับเจ้านิวแลนด์ดูหน้าตาตารางธาตุของนิวแลนด์หน่อยนะครับเออเขาจัดอย่างนี้เห็นนะลิเทียม1เบอร์เรียม2บอรอน3คาร์บอน4ไนเจน5ออกเจน6ฟูรีน7เฮ้ยแล้ว8โซเดียมเห็นไหมสีแดงพอเขานับสีแดงใหม่โซเดียม1แมกนีเซียมอลูมิเนียมซิลิคอนฟอสฟอรัส AS ไอซัลเฟอร์กรรมฐานนะคลอรีนโพแทสเซียมแคลเซียมเขาจัดได้เท่านี้ครับนิวแลนด์จัดต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าธาตุที่1ต้องซ้ำกับธาตุที่8แล้วทำไมต้องซ้ำล่ะก็เพราะว่าไอลิเทียมกับโซเดียมเนี่ยมันมีสมบัติทางเคมีคล้ายกันเขายึดมาแล้วว่าธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันนั้นจะต้องมีสมบัติทางเคมีคล้ายกันนะครับเพราะนั้นการจัดเรียงธาตุตามแนวความคิดของนิวแลนด์นะครับใช้ได้ถึงธาตุแคลเซียมเท่านั้นเองอย่าลืมนะคนแรกใครครับนักเรียนครับโดเบอร์ไรเนอร์คนที่สองใครครับนิวแลนด์ครับคนที่สามนะครับไมเออร์ชาวเยอรมันนะครับกับเมนเดเรเอฟชาวรัสเซียครับตั้งกฎที่เรียกว่าพีเรโอดิกลอก็คือกฎตารางธาตุนี่แหละนะตารางธาตุก็เรียกพีเรโอดิกนะเขากล่าวว่าไงเขากล่าวว่าถ้าเรียงธาตุตามมวลอะตอมสีแดงนะสีแดงต้องระวังเลยนักเรียนตรงนี้จากน้อยไปมากจะพบว่าธาตุนี่มีสมบัติคล้ายกันเป็นช่วงๆเฮ้ยเลี้ยงตามมวลอะตอมนิวแลนด์ก็เลี้ยงตามมวลอะตอมอย่าลืมนะจากน้อยไปมากพบว่ามีสมบัติคล้ายกันเป็นช่วงๆแต่ไอ้เจ้าไมเออร์และเมนเดเลเอฟเนี่ยไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยไอ้มวลอะตอมเนี่ยนะทำไมต้องมีความสัมพันธ์กับสมบัติของธาตุตามนี้เขาตอบไม่ได้พอเขาตอบไม่ได้เสร็จใครครับคนที่4ครับเฮนรี่มอสเลย์ครับชาวอังกฤษครับก็ได้เสนอเลยตั้งกฎตารางธาตุแต่กฎตารางธาตุของมอสลีย์นั้นเรียงธาตุตาม
เลขอะตอมนักเรียนระวังเลยนะข้อสอบครับเรียงตามอะไรครับเตรียงตามเลขอะตอมนี่นะนี่นะตรงนี้คือหัวใจเลขอะตอมนะไอ้พวกนั้นมวลอะตอมมวลอะตอมหมดเลยมอสเล่เรียนตามเลขอะตอมจากน้อยไปมากพบว่าธาตุมีสมบัติคล้ายกันเป็นช่วงๆอย่าลืมนะเรียนตามเลขอะตอมนะเปลี่ยนเลขอะตอมเปลี่ยนธาตุเลขอะตอมคืออะไรคือโปรตอนเปลี่ยนโปรตอนเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนเลขอะตอมเปลี่ยนธาตุระวังอันนี้สำคัญเลยนะนะเอาล่ะครับตอนนี้ทำไมมอสเล่จึงใช้ปัจจุบันนี้ตารางธาตุก็ใช้ของมอสเล่เฮ้ยแล้วทำไมใช้กับมอสเล่ล่ะมอสเล่นั้นสามารถบอกได้ว่าไอ้สมบัติของธาตุนี่นะมันมีความสัมพันธ์กันตามเลขอะตอมอย่างนี้ครับเนื่องจากสมบัติต่างๆของธาตุมีความสัมพันธ์กับประจุบวกในนิวเคลียสในนิวเคลียสมีประจุบวกนะประจุบวกก็คือโปรตอนนิวตรอนไม่มีประจุนะนิวตรอนไม่มีประจุไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีประจุบวกเท่ากับลบนะระวังผิดนะไม่มีเลยนะหรือเลขอะตอมมากกว่ามวลอะตอมนะครับเขาสามารถอธิบายได้เราจึงใช้ตารางธาตุของมอสเล่ครับตารางธาตุเป็นไงครับก็เป็นอย่างนี้ครับที่เราเห็นในปัจจุบันตารางธาตุของเป็นอย่างนี้ที่เห็นในวันมี115ธาตุเป็นธาตุในธรรมชาติ90ธาตุนอกนั้นมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นหรือเป็นอย่างนี้ครับนะครับหรือเป็นอย่างนี้นักเรียนก็ดูผ่านๆพอนะครับเอาละครับต่อไปครับนักเรียนครับแบบทดสอบชุดที่4ครับข้อที่1เขาบอกธาตุในตารางธาตุจัดเรียงตามอะไรเรียงตามอะไรเรียงตามตอบเรียงตามตอบเลขอะตอมเห็นไหมเลขอะตอมคือจำนวนโปรตอนเปลี่ยนโปรตอนเปลี่ยนธาตุเห็นไหมเราเลขมวลคืออะไรเลขมวลก็คือผลบวกของโปรตอนบวกกับนิวตรอนข้อ3มวลอะตอมมวลอะตอมก็คือค่าเฉลี่ยของแต่ละไอโซโทปที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่าลืมนะเลขมวลโปรตอนบวกนิวตรอนจะต้องเป็นเลขจำนวนเต็มมวลอะตอมเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละไอโซโทปที่มีอยู่ในธรรมชาตินะเอาเฉลี่ยออกมาเลยเทมออกเจนมี3ไอโซโทป O 86 O 87 O 88ตัวหลังเป็นรังสีจำได้ไหมคงจำได้นะก็เอาแต่ละไอโซโทปมาบวกกันแล้วหารนะครับเป็นค่าเฉลี่ยเป็นอย่างนี้จะไม่เป็นเลขจำนวนเต็มเฮ้ยแล้วข้อ4น้ำหนักอะตอมได้ไงอะน้ำหนักอะตอมต้องคิดแรงโน้มถ่วงของโลกเข้าไปด้วยถูกไหมน้ำหนักอะตอมเนี่ยคิดแรงโน้มถ่วงของโลกจำได้ค่า G เนี่ยใครค้นพบล่ะนิวตันไงไอแซคนิวตันเห็นลูกแอปเปิลตกนะคนไทยก็วิ่งไปเก็บกินเลยนะแต่ว่าไอแซคนิวตันเฮ้ยทำไมมันตกมันจะไม่ตกขึ้นฟ้าทำไมมันตกลงดินน่ะนิวตันก็พบแรงโน้มถ่วงของโลกเห็นไหมแต่ความจริงแล้วคนไทยเนี่ยเจอก่อนเลยไอค่า G เนี่ยนะค่า G แต่ไม่ทันประกาศเพราะไปเห็นทุเรียนตกรถทุเรียนหล่นโดนหัวก่อนนะตายก่อนที่จะประกาศนะครับเฮ้ยอันนั้นผู้เล่นนะน้ำหนักอะตอมนั้นบวกค่า G เลขมวลโปรตอนบวกกับนิวตรอนเลขมวลอะตอมเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละไอโซโทปที่มีอยู่ในธรรมชาติน้ำหนักอะตอมเนี่ยรวมค่า G ด้วยค่า G ค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะแล้วประเทศไหนล่ะมีแรงโน้มถ่วงของโลกน้อยที่สุดล่ะตอบได้ไหมนะคำถามนะตอบได้ไหมประเทศไหนจีนเนี่ยมันเวลาดูหนังเนี่ยมันเหาะตามหลังคาเลยนะแต่ไม่ใช่นะอันนั้นเรื่องเล่นนะครับผู้เล่นอ้าวต่อไปครับข้อที่2เลขอะตอมของธาตุคู่ใดมีสมบัติทางเคมีคล้ายกันมีสมบัติทางเคมีคล้ายกันนักเรียนแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าจะต้องอยู่ในหมู่เดียวกันแปลว่าจะต้องอยู่ในหมู่เดียวกันเห็นไหมเอามาจับสิครับตัวเลือกที่1ครับตัวเลือกที่1 2เห็นมั้ย2ไปนี่10อะไร12ก็282นะเวลาตอมเท่ากับ2หมดเลยก็แสดงว่าเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันมั้ยเอาล่ะดูนิดนึงดูนิดนึงครับเลขอะตอมของธาตุกูใดมีสมบัติทางเคมีคล้ายกันเห็นมั้ย2นี่เราพลาดอีกแล้ว2นะถ้าเผลอทีไรพลาดทุกทีอาจารย์ยังพลาดเลยเห็นมั้ยสองนี้เป็นไงนักเรียนครับเป็นธาตุฮีเลียมนะฮีเลียมมันสองแต่มันเป็นธาตุหมู่แปด
เสร็จเลยนะครับโอ้โหบางคนเลือกข้อที่1เสร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปข้อ1งั้นข้อ1ผิดแล้วเพราะว่าเลขอะตอม2นั้นเป็นฮีเลียมแล้วก็12นั้นก็เป็นแมกนีเซียมนะ282หมู่2นะครับต่อไปข้อที่2 6 6ก็2กับ4ครับ10ก็2กับ8ครับแสดงว่าอยู่คนละหมู่แล้วต่อไปข้อที่3 12 12ก็2 8 2 20แล้วนักเรียนครับ2 8 8 2เห็นนะแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบข้อ3ครับอย่าลืมนะครับข้อ1ภาพง่ายๆเลยข้อสอบอย่างนี้เป็นข้อสอบโอเน็ตที่ดีมากเลยนะครับถ้าลืมเมื่อไหร่ปั๊บผิดทันทีเพราะจำไว้ฮีเลียม2เนี่ยตัวนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับต่อไปครับนักเรียนครับต่อไปข้อที่3ครับกำหนดข้อมูลให้ดังนี้ครับกำหนดข้อมูลให้ดังนี้ถ้า W X Y Z เนี่ยเป็นถ้าสมมุตินะครับมีเลขอะตอมเท่าไหร่ครับ4 8 14 20เห็นมั้ยครับเลขอะตอมเท่ากับเลขอะตอมเท่ากับอะไรนักเรียนครับเลขอะตอมก็เท่ากับจำนวนโปรตอนเห็นมั้ยเปลี่ยนเลขอะตอมเปลี่ยนธาตุเป็น W X Y Z เปลี่ยนโปรตอนเปลี่ยนธาตุเพราะเลขอะตอมเท่ากับจำนวนโปรตอนและถ้าอะตอมเป็นกลางโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนนะครับตอนนี้เลขอะตอมเท่ากับ4ก็แสดงว่ามีอิเล็กตรอนอยู่4จัดยังไงนักเรียน2กับ2 K อยู่ได้2 L อยู่ได้2รวมเป็น4แสดงว่า W ต้องเป็นธาตุหมู่2คาบ2ท่านนะครับต่อไป X ครับ X 8ก็จัดเป็น X 8จัดเป็นอะไรครับ X 8ก็เป็น2กับ6 K อยู่ได้2 L อยู่ได้6ก็เป็น8ก็เป็นหมู่6คาบ2ครับเป็นอะโลหะอย่าลืมนะหมู่1หมู่2หมู่3เป็นโลหะหมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8เป็นอะโลหะต่อไป Y ครับ Y 14จัดเป็น2 8K อยู่ได้2 L อยู่ได้8เป็น10 KL M ก็ต้องอยู่ได้4ครับเพราะ Y จะเป็นธาตุหมู่ที่4คาบที่3เพราะมี3ระดับพลังงาน Y นั้นเป็นธาตุหมู่4พวกนี้จะมีสมบัติพิเศษถือว่าเกิดเป็นโครงผลึกร่างตะข่ายเกิดเป็นโครงผลึกร่างตะข่ายอย่าลืมนะหมู่4มีสมบัติพิเศษคือมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงเกิดเป็นโครงผลึกกล้างตะข่ายเขาเรียกเป็นโมเลกุลใหญ่หรือโมเลกุลยักษ์ข้อสอบออกเลยนะโดยเฉพาะที่มันออกข้อสอบคือคาร์บอนที่อยู่ในรูปร่างของแกรไฟต์คาร์บอนที่อยู่ในรูปร่างของแกรไฟต์คาร์บอน1ตัวจับคาร์บอนใกล้เคียง3ตัวเพราะนั้นมันเหลืออิเล็กตรอน1ตัวที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระจึงทำให้คาร์บอนที่อยู่ในรูปของแกรไฟต์นั้นนำไฟฟ้าได้ส่วนอีกรูปหนึ่งก็คือรูปของเพชรเพชรนั้นก็เป็นไจแอนต์โมเลกุลโครงผลึกร่างตะข่ายคาร์บอนจับกันต่อกันไปเรื่อยๆแต่คาร์บอน1ตัวจับกับคาร์บอนใกล้เคียง4ตัวต่อกันไปเรื่อยๆไม่มีอิเล็กตรอนเหลืออยู่เลยทำให้เพชรนั้นไม่สามารถที่จะนำไฟฟ้าได้เพชรจึงมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงแข็งเราก็เอามาใช้เป็นสิ่งที่ผลิตแสงเลเซอร์ได้เอามาใช้เป็นหัวเจาะในทางวิศวกรได้เช่นว่าจะเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับอีกอันนึงก็คือวอดโป่งคามทรายโอปอก็คือซิลิคอนไดออกไซด์หรือซิลิคอนโฟออกไซด์ SiO2 ข้อ2นะครับและก็ตัวสุดท้ายก็คือที่จะออกข้อสอบคือคาร์บอนรันดัมคาร์บอนรันดัมคือซิลิคอนคาร์ไบด์ SiC ใหญ่ซิลิคอนคาร์ไบด์ก็คาร์บอนนี่แหละซิลิคอนคาร์ไบด์คาร์บอนรันดัมเนี่ยใช้ทำอะไรล่ะหินลับมีดเห็นไหมหินลับมีดหมู่4ครับเพราะนั้นต้องระวังเลยอะโลหะนี่นะโดยมากมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวต่ำแต่หมู่4จะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงเพราะว่าเป็นโค้งผลึกกลางตะข่ายครับนักเรียนครับต่อไปครับนักเรียนครับ
ดู Z ครับ Z 20จัดยังไงล่ะลองสิลองคิดก่อนจัดยังไงอ้าวจัดติ้นนักเรียนครับ K อยู่ได้ไหน K L M N O P Q K อยู่2L อยู่8 2 n กำลัง2 2ยกกำลัง2หรือ4 4 2 8จำได้นะก็ไปแล้ว10มันมี20นี่ก็เหลืออีก10พอเหลือ10ปั๊บแสดงว่าไม่ใช่ธาตุหมู่ B เพราะถ้าเป็นธาตุหมู่ B จะต้องเหลือ11ถึง20ไอ้นี่มันเหลือ10เป็นธาตุหมู่ A เราก็ดูว่า10เกิน8เท่าไหร่เกิน8อยู่2ก็จัดเป็น8กับ2เพราะนั้นธาตุ Z 20ก็คือแคลเซียมเนี่ยก็จัดเป็น2 8 8 2ก็เป็นธาตุหมู่2ธาตุที่4แล้วมี4ระดับพลังงานเป็นโลหะครับต่อไปครับนักเรียนดูซิเขาถามอะไรเขาถามว่าข้อใดเป็นโลหะข้อใดเป็นโลหะก็ต้องมีอิเล็กตรอน1อิเล็กตรอน2อิเล็กตรอน3พวกนี้เป็นโลหะจำได้ไหมตัวไหนล่ะตัวไหนมีอิเล็กตรอน1ดูซิ4 W 4 2 2เห็นนะแสดงว่า W ต้องเป็นโลหะ X 2ก็6หมู่6เป็นอะโลหะต่อไป Y 14 2 8 4เป็นอะโลหะ Z 20 2 8 8 2หมู่2เป็นโลหะเพราะฉะนั้นนักเรียนครับ W กับ Z เป็นโลหะครับ W กับ Z ข้อไหนล่ะครับนักเรียนครับข้อที่2ครับ W กับ Z เป็นโลหะท่านนะครับนักเรียนครับต่อไปครับเลขอะตอมของธาตุคู่ใดเป็นอะโลหะเลขอะตอมของธาตุคู่ใดเป็นอะโลหะอะโลหะแปลว่าอะไรแปลว่าต้องไม่ใช่หมู่1ไม่ใช่หมู่2ไม่ใช่หมู่3เห็นไหมครับตัวเลือกที่1ตัวเลือกข้อที่1นักเรียนครับ3 3จัด2กับ1แสดงเป็นโลหะหมู่1ตัดทิ้งเลยนะครับต่อไปครับ4 2กับ2ครับเป็นโลหะครับตัดทิ้งเลยนะต่อไปข้อที่3ครับ9 K อยู่ได้2 L อยู่เท่าไหร่7ครับ7บวก2เป็น9หมู่7เป็นอะโลหะนะครับต่อไป16 2 8 6แสดงว่าอยู่หมู่6ใช่ไหมครับเป็นอะโลหะนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่3ครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับพอข้อที่4 12 2 8 2เห็นนะเป็นโลหะแล้วนักเรียนครับมันจะเป็นพื้นฐานอย่างดีเลยนะครับที่เราจะต้องรู้ว่าธาตุนั้นอยู่ในหมู่ไหนคาบไหนในตารางธาตุนะครับต่อไปครับนักเรียนครับดูข้อ5ครับข้อ5ธาตุที่มี11อิเล็กตรอนในอะตอมและมีเลขมวลเท่ากับ24ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับธาตุดีครับธาตุดีเนี่ยมี11อิเล็กตรอนในอยู่ในอะตอมนะครับและมีเลขมวลเท่ากับโปรตอนบวกกับนิวตรอนโปรตอนกับโมลบวกกับนิวตรอนนะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับธาตุดีเห็นไหมนักเรียนทำโจทย์ข้อนี้ได้นักเรียนจะต้องเข้าใจพื้นฐานของโครงสร้างอะตอมทั้งหมดดีมี11อิเล็กตรอนก็จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เท่าไหร่2 K อยู่ได้2 L อยู่ได้8ผ่านไหมรวมเป็น10M อยู่ได้1ทำไมอยู่ได้1ล่ะก็อิเล็กตรอนมันหมดมันมี11ตัว2 8 1แสดงว่า D ต้องเป็นธาตุหมู่ 1A ต่อไปนักเรียนต้องรู้จากชื่ออีกเห็นไหมมันวัดได้หลายอย่างเลยเนี่ยวัดความเข้าใจวัดว่านักเรียนเข้าใจตารางธาตุไหมแล้วรู้ว่ามันแต่ละหมู่มันชื่ออะไรไหมเห็นนะเพราะหมู่หนึ่งปั๊บมันกอไก่ดีเป็นโลหะแอลคาไลน์ถูกต้องเลยนะครับขอไข่ดีมีเลขอะตอมเท่ากับ13อ้าวมีอิเล็กตรอน11โปรตอนก็ต้องเท่ากับ11ถ้าโปรตอน11เลขอะตอมมันก็ต้อง11สิครับมันเป็น13ไม่ได้
เฮ้ยแต่นิวตันเท่าไหร่ครับนิวตันเท่ากับเลขมวลลบด้วยเลขอะตอมเลขมวลเท่ากับ24เลขอะตอมเท่ากับ11ลบแล้วเหลือ13นั่นคือว่านิวตรอนครับเป็น13ไม่ใช่เลขอะตอมครับขอไข่ผิดเลยคอควายครับดีทำยากับน้ำได้หยุดลงแรงหยุดอย่างรุนแรงเลยนะครับดีทำปฏิกิริยากับน้ำได้อย่างรุนแรงได้แก๊สไฮโดรเจนจำได้ไหมจำได้ไหมเน้นมากเลยหมู่หนึ่งหมู่สองต้องเก็บไว้ในน้ำมันก๊าซหรือพาราฟินถ้าเก็บไว้ในอากาศมันจะทำปฏิกิริยากับไอ้น้ำในอากาศนะครับได้แก๊สไฮโดรเจนต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นคอควายก็ถูกเพราะฉะนั้นกอไก่คอควายถูกข้อนี้จึงตอบข้อที่2ครับนักเรียนครับท่านนะครับดูวิเคราะห์แต่ละเรื่องโดยเอาความรู้ตั้งแต่เรียนตั้งแต่ตอนที่1มาต่อไปครับธาตุ M ครับธาตุ M มีเลขมวลเท่ากับ27ในนิวเคลียสของอะตอมเนี่ยมี14นิวตรอนเห็นไหมนักเรียนจะทำโจทย์นี้ได้นักเรียนทำยังไงนักเรียนต้องรู้ว่าไอ้เลขมวลเท่ากับ27คืออะไรคือโปรตอนบวกกับนิวตรอนนะครับเท่ากับ27อยู่ในนิวเคลียสของอะตอมมี14นิวตรอนมัน27มีนิวตรอนอยู่14แสดงว่ามีโปรตอนอยู่27ลบ14ก็คือ13ครับมีโปรตอนอยู่13แปลว่าอะไรแปลว่าธาตุ M เนี่ยต้องมีเลขอะตอมเท่ากับ13สิถูกไหมล่ะโอ้ถูกเลยข้อกอไก่เลขอะตอมเท่ากับ13เลขอะตอม13จัดยังไงต้องจัดเรียงได้เห็นไหมข้อหนึ่งวัดหลายๆอย่าง13ก็จัดเป็น K อยู่ได้2 L อยู่ได้8 M อยู่ได้3ก็เป็น13พอดีก็เป็นธาตุหมู่3คาบ3ครับถ้าเป็นธาตุหมู่3คาบ3เป็นโลหะหรือเป็นอโลหะล่ะหมู่1หมู่2หมู่3เป็นโลหะก็เป็นโลหะสิครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะตอบได้แล้วว่าข้อไหนถูกครับก็กอขอคอครับทั้งหมดถูกต้องครับเห็นไหมอย่าทำข้อสอบต้องวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับธาตุ Y ครับธาตุ Y นี่มีเลขอะตอมเท่ากับ17จะมีสมบัติคล้ายกับธาตุที่มีเลขอะตอมเท่าใดเห็นนะจะมีสมบัติคล้ายกับธาตุที่มีเลขอะตอมเท่าใดสมบัติคล้ายกันแปลว่าอะไรก็ต้องแปลว่าอยู่ในหมู่เดียวกันอยู่ในหมู่เดียวกันธาตุในหมู่เดียวกันนักเรียนต้องเข้าใจต่อไปว่าธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันมีอะไรเท่ากันก็จะต้องมีจำนวนเวเลนอิเล็กตรอนเท่ากันเห็นไหมธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันนักเรียนครับมีจำนวนระดับพลังงานเท่ากันสมบัติมันคล้ายกันในตามหมู่อย่าลืมนะครับเพราะฉะนั้น y มีเลขอะตอมเท่ากับ17 287เวเลนตอนเท่ากับ7ใช่ไหมใช่ไหมครับนักเรียนครับนะอ้าวดูช้อยเลือกที่1ครับ9ก็จัดเป็น2กับ7เห็นไหมเวลาตอนเท่ากับ7 17เวลาตอนก็เท่ากับ7ข้อ2 16 2 8 6ไม่ได้แล้ว2 8 6ไม่ได้แล้วเห็นไหม20 2 8 8 2 34 2 8 18เห็นไหมนะก็จัดไปเรื่อยให้ครบ34เห็นไหมเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่1ต่อไปข้อที่8ข้อใดใช้หาตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุโอ้โหนะเห็นไหมจะหาตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุเราก็จะต้องดูว่าเฮ้ยมันอยู่ในหมู่ไหนอยู่ในหมู่ไหนแปลว่าอะไรก็แปลว่าจะต้องดูที่จำนวนเวเลนอิเล็กตรอนเห็นไหมในตัวเลือกจะไม่บอกจำนวนเวเลนตอนเราต้องแปลต่อไปอีกว่าไอ้จำนวนเวเลนตอนคืออะไรก็คือจำนวนอิเล็กตรอนในชั้นนอกสุดความว่องไวเนี่ยเรามาจัดไม่ได้จำนวนอิเล็กตรอนในช่องนอกสุดต่อไปมวลอะตอมจัดไม่ได้กับจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสนักเรียนต้องดูเลยจำนวนอิเล็กตรอนในช่องนอกสุดกับจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเวลาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนเลขอะตอม
เปลี่ยนเลขอะตอมคือเปลี่ยนจำนวนโปรตอนโอ้โหเห็นไหมโปรตอนต้องอยู่ในนิวเคลียสเราเอาโปรตอนมาจัดแต่ข้อที่2มันหลอกเราได้ดีมากเลยจำนวนอิเล็กตรอนในชั้นนอกสุดจำนวนอิเล็กตรอนในชั้นนอกสุดเกิดมันเป็นไม่ได้เป็นอะตอมล่ะเราก็จะไปบอกหมู่ไม่ได้เพราะหมู่นี่จะต้องเป็นอะตอมถูกไหมเพราะนั้นถ้าเป็นโฟร์ไลน์คอร์ไลน์นะเห็นมันรับอิเล็กตรอนมาแล้วหรือมันให้อิเล็กตรอนไปแล้วเนี่ยเราจะเอาจำนวนอิเล็กตรอนในชั้นนอกสุดมาจัดไม่ได้ถ้าจำนวนอิเล็กตรอนในชั้นนอกสุดของอะตอมถูกเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ระวังโดนหลอกนะครับจึงตอบข้อที่4ต่อไปข้อ9ครับใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ9ถึงข้อที่10เห็นไหมบอกให้ข้อมูลนี้อะตอมของธาตุชนิดต่างทิศอยู่ในคาบเดียวกันอยู่ในคาบเดียวกันในตารางธาตุจะต้องมีจำนวนระดับพลังงานเท่ากันต่างชนิดแปลว่าอะไรจะต้องมีเลขอะตอมไม่เท่ากัน m กับ q ไม่ได้แล้ว m กับ p ไม่ได้แล้วมีเลขอะตอม7กับ7 m 7 p 7ไม่ได้แล้วเห็นไหมอยู่ในคาบเดียวกันต้องมีจำนวนระดับพลังงานเท่ากันอ้าวถ้า p 7ก็2กับ5 q 8ก็2กับ6เห็นไหมจำนวนระดับพลังงานเท่ากันเพราะฉะนั้น p กับ q จะอยู่ในคาบเดียวกันเห็นนะจึงตอบข้อที่4ต่อไปข้อที่10ครับกำหนดข้อความให้ดังต่อไปนี้ m และ p มีสมบัติคล้ายทางเคมีเนี่ยคล้ายกันแต่มีสมบัติทางกายภาพต่างกันแสดงว่า m กับ p ต้องเป็นไอโซโทปกันถ้า m กับ p เป็นไอโซโทปกันแสดงว่า m กับ p ต้องมีจำนวนโปรตอนเท่ากันจบเลยมีเลขอะตอมเท่ากันเห็นไหม m เท่ากับ7ทันไหม m เท่ากับ7 p เท่ากับ7ถูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า m และ p มีสมบัติทางเคมีคล้ายกันแต่มีสมบัติทางกายภาพต่างกันแสดงเป็นไอโซโทปกัน p และ q เป็นธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกัน p กับ q เป็นธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันไหมก็มาดู p 2กับ5 q 2กับ6ก็คาบเดียวกันก็ถูกอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขอไข่คอควาย O และ N มีสมบัติทางเคมีคล้ายกันนะเนื่องจากเป็นโลหะแองคาไลน์อ้าว O ดู O สิ O ข้อมูลดู O O เลขอะตอม3 2กับ1โลหะแองคาไลน์ N 2 8 1ก็หมู่1หมู่เดียวกันเห็นไหมพอหมู่เดียวกันปั๊บ O กับ N ก็มีสมบัติทางเคมีคล้ายกันเนื่องจากก็เป็นโลหะแองคาไลน์เอ๊ะผิดทันทีเลยต้องเป็นโลหะแองคาลายเห็นไหมคอควายผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อกอไก่และขอไข่เห็นไหมครับต่อไปครับ11ถึง12ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ11 12 U V W X Y Z มีเลขอะตอมเท่านี้ถ้าในข้อใดอยู่ในหมู่5หมู่5ต้องมีอิเล็กตรอนเท่ากับ5แสดงว่าต้องมีธาตุ V 7 2กับ5กับ x 15 285มันต้องมี v กับ x เอาละครับ vv กับ x จึงตอบข้อที่3ครับต่อไปข้อ12ครับธาตุใดเป็น noble gas noble gas ต้องมีอิเล็กตรอนเท่ากับ8กับ2อย่าลืมนะ8กับ2เดี๋ยวเราพลาดอีก8 z แน่นอนครับ z 18 z 18ใช่แน่เห็นไหมนอกนั้นไม่มี8กับ2เลย5กับ2กับ3 2กับ5 2 8 2 2 8 5 2 8 7 2 8 8แสดงว่าธาตุ Z ครับที่เป็น noble gas ครับทันนะครับต่อไป13ครับธาตุ X มีเลขอะตอม20จัดไง2 8 8 2แสดงว่ามีอิเล็กตรอนเท่ากับ2ธาตุที่4เรียกว่าโลหะแองคาไลน์เอิร์ธจบเลยตอบข้อที่3 14ข้อใดจัดเป็นธาตุซานเช่นส่วนในส่วนในนั้นมีอยู่2อันก็คือแลนทนายกับแอคทนายจำได้นะจึงตอบข้อที่2ทันนะครับ15ครับเลขอะตอมของธาตุ MNO เป็น N ลบ1 N N บวก1ตามลำดับข้อความใดถูกต้องเห็นไหมถ้า N เท่ากับ18 N เท่ากับ18เป็นก๊าซเฉยไหมก็288เพราะนั้น N ก็ต้องเป็นก๊าซเฉยก็ถูกเลยนี่กอไก่ถูก1ข้อแล้วขอใคร N เท่ากับ10ธาตุ M และ O จะอยู่คนละค่ากันในตารางธาตุเอา N เท่ากับ10 N เท่ากับ10 M ก็เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ N ลบ1ก็เหลือ9แล้ว O เท่าไหร่ล่ะ O มัน N บวก1ก็เป็น10บวก1ก็เป็น11เห็นไหม9กับ11ก็อยู่คนละค่าก็ถูกอีก
เข้าใจไหมครับ n เท่ากับ10แสดงว่า m นั้น9บวก10ลบ1ก็คือ9 9ก็คือ2กับ7ต่อไป o o เป็น n บวก1 10บวก1ก็เป็น11ก็2 8 1ก็อยู่คนละคาบแล้วก็ถูกเลยแล้วคอควายมวลอะตอมของธาตุ O มากกว่า M อยู่2เฮ้ยบอกเลขอะตอมมาจะไปบอกมวลอะตอมไม่ได้เพราะไม่รู้โปรตอนนะคอควายจึงผิดเพราะนั้นตอบข้อกอไก่กับขออะไรครับขอไข่จึงตอบข้อที่1ครับนักเรียนครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าโครงสร้างอะตอมที่อาจารย์ได้บรรยายมาทั้งหมดเนี่ยละเอียดมากพร้อมที่จะนักเรียนที่จะสอบเข้ามหาลัยได้อย่างดีเลยในวิชาสอบโอเน็ตและได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุเนี่ยต้อง5ตอนเพื่อให้มันละเอียดเพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนต่อไปหัวใจของโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุคืออะไรคือ1นักเรียนจะต้องรู้สัญลักษณ์นิวเคลียร์ว่าในสัญลักษณ์นิวเคลียร์นั้นมีอนุภาคมูลฐานเป็นอะไรอนุภาคมูลฐานก็มีโปรตอนมีนิวตรอนและมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนมวลของโปรตอนกับนิวตรอนใกล้เคียงกันอิเล็กตรอนมีมวลน้อยมากเราจึงตัดมวลของอิเล็กตรอนทิ้งและโปรตอนกับนิวตรอนต้องอยู่ในนิวเคลียสนะครับอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆนิวเคลียสเป็นระดับพลังงานนะครับจากนั้นอาจารย์ก็บอกว่ามีไอโซโทปกับไอโซโทนไอโซบาร์ไอโซโทปโปรตอนเท่าต้องเป็นธาตุชนิดเดียวกันที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากันมีจำนวนนิวตรอนต่างกันไอโซโทนจำนวนนิวตรอนเท่ากันไอโซบาร์มีเลขมวลเท่ากันเสร็จแล้วเราก็มาให้ดูตารางธาตุตารางธาตุนั้นแบ่งเป็นหมู่ A กับหมู่ B หมู่ A มี8หมู่ย่อยหมู่ B มี8หมู่ย่อยแต่หมู่8มี3ธาตุและหมู่ B มีทรานชั่นส่วนในกับทรานชั่นส่วนนอกทรานชั่นส่วนในนั้นมีแลนทนายกับแอคทนายทรานชั่นส่วนนอกก็อยู่ในตารางธาตุหมู่1เราเรียกโลหะแองคาไลหมู่2เราเรียกโลหะแองคาไลเอิร์ธหมู่6เราเรียกชาโคเจนหมู่7เราเรียกเฮโลเจนหมู่8เราเรียกอินเนอร์ก๊าซเสร็จแล้วนักเรียนครับก็ให้ดูสมบัติของธาตุต่างๆและให้ได้ตารางธาตุหมู่1อย่าลืมรีนาคารูสีฟ้าหมู่2เบลแมคันสตอนเบลาหมู่3บังนอนกะเข้าไปโทรศัพท์หมู่4หาคาซีซีทำไมพาทินมาเลดหมู่5ดูนายพีเอสแอนด์บิวหมู่6โอซันซีทีโพหมู่7เวลี่บิวตี้ฟูลกรีนบราวไอแอทเทนฮีนีอาคิปซีเลดอนท่านชั้นที่ออกข้อสอบสแกนตีแวนโคเมียมแมงฟีโคบอนีคอปซิงเห็นไหมครับนักเรียนก็จะได้หมดส่วนต่างๆถ้านักเรียนเก็บคำบรรยายของอาจารย์ได้ทั้งหมดก็จะเป็นพื้นฐานของการเรียนใน เรื่องของธาตุและสารประกอบเรื่องของปฏิกิริยาเคมีเรื่องของอะไรนะสารชีวะโมเลกุลเรื่องของปิโตเคมีและสุดท้ายก็คือพอลิเมอร์ได้เป็นอย่างดีซึ่งอาจารย์จะพยายามจะให้เทคนิคต่างๆที่นักเรียนจะได้จดจำไปทำข้อสอบโอเน็ตให้ได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ขอจบคำบรรยายเพียงเท่านี้ครับ